ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นไฉนคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาเป็นไฉนคือสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่นี่เรียกว่าความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาเป็นไฉนคือการที่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี่เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาเป็นไฉนคือความดับแห่งเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลสเป็นที่ดับเวทนานี้ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าว